สวัสดีครับผู้กองผมอีกแล้วไอ้แมปทหารโซเวียตนะผมแล้วก็มาเรียกเด็กครับโอเคนะเกมนี้ก็ให้เราฝึกแล้วก็มีวินัยนะผมเกมนี้ก็จะมีเยอะเลยนะยศตอนผมก็จะมาฝึกอยู่นะผมเดี๋ยวเรารอเนี่ยผมแต่ที่เรารอเรามาไหนไปดีกว่าครับผมคันนี้ก็จะมีรถถังเลยนะแต่ก็จะขับรถถังงานต้องอนุญาตหัวหน้าก่อนสองคือมันมีรถแบบเล็กๆอ่ะเออนั่นรถเล็กๆอ่ะมันจะเป็นรถที่เราขับไม่ได้นอกจากหัวหน้าแล้วก็จะมีสนามเดี๋ยวตอนที่เขาไปฝึกเดี๋ยวผมแนะนำนะก็จะแบบนี้ก็จะมีหน่วยนะก็จะเป็นหน่วยแบบแรกก็จะเป็น NKVD อันนี้ก็สำนักงานแล้วก็ขยับรู้ว่ามีหายรู้ตัวไหนกันอันนี้ก็จะเป็น1แล้วก็2อ่ะอันที่ผมอันสีแดงๆนี่ผมไม่อธิบายนะมันเกี่ยวเรื่องมันมีอ่ะไม่อธิบายเพราะเป็นตัวร้ายอันแรกก็คือเลดแมนก็เป็นวันแล้วก็เป็นสีแดงก็จะเป็นกลุ่มนะเป็นทีมอ่ะเพราะหัวหน้าตอนฝึกเขาต้องจัดนะว่าทีมนะผมอยู่ทีมฟ้าเนี่ยทีมฟ้าใครชอบแบบนี้กดไลค์อย่าลืมกดแชร์ติดตามหน้าผมครับเราแบบเขาฝึกอีกแล้วอันนี้ก็จะมีปืนให้ด้วยนะแล้วก็จะมีบอกเลยนะว่าเราอยู่เลขอะไรนะผมเยอะจังแล้วจะบอกว่าเราค่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก่อนครับแล้วแบบนี้ก็จะมีการแต่งตัวนะผมแต่งตัวแล้วก็จะมีหมวกแค่ผมก็จะแต่งตัวแบบนี้นะเห็นไหมครับแล้วตรงเสื้อจะมียืนผมว่า CA แล้วก็ขีดไปแน่เห็นไหมตรงเมาส์นะแล้วตรงนี้ MEN เนี่ยดูออกมาครับผมก็จะเป็นหน่วยนะให้เรากดเข้าไปก็จะคงจะหน่วยไหนแต่ว่าต้องสมัครหน่วยอันก่อนถึงจะเป็นหน่วยนั้นได้โอเคทีผมมาแล้วไปเลยเรียกว่าเล่าคนเห็นไหมครับไอ้ที่มันใส่ชุดในพลที่มันเดินหน้านั่นแหละจริงมันไม่ได้เป็นท่านในพลหรอกนั่นแหละมันไม่ได้ท่านในพลแต่เขาหัวหน้าให้ใส่นะผมก็จะเหมือนเป็นผู้นำนะในคนสั่งไอ้ปีที่ได้ท่านบนอ่ะกับไอ้หน้าหนักเนี่ยข้างบนอ่ะมันเป็นเพื่อนกันมันเลยไอ้เนี่ยเนี่ยมันได้มันได้เป็นผู้นำทำต่อนะได้ครับผมครับผมหน้ายิงปืนไม่ไหลไปว่าไปนะผมดีครับไปเลยผมไปแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วการฝึกก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเราจะมีได้ดินนะแล้วเราก็จะไปทางนี้ครับผมดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปให้โดนไล่พวกเราไปนะไปเลยโอเคพวกเราไปเลยอุ้ยติอุ้ยติเมื่อกี้ครับแล้วเราติดนะผมติไปกันต่อเลยไปกันไปแล้วตอนที่คุณผ่านคุณให้ทำเอียงแบบนี้นะคุณแล้วก็เอียงแบบนี้ครับผมก็เราจะไปง่ายขึ้นนิดนึงนะผมนะครับจะไปเร็วขึ้นนะครับนะครับก็ตอนแรกเราจะได้ปืนแบบนี้นะแต่ถือว่าเร็วนะอันนี้ห้าเนี่ยปืนอันนี้ห้าอันเล็กข้างใต้ๆอันนี้ห้าเนี่ยแหละคุณจะได้ก่อนแล้วคุณไอ้ที่ไอ้ปืนกลน่ะคุณต้องซื้อเองนะผมไปลงมาแบบนี้ก็จะมีกระเทาหมอนะผมแต่ว่าหัวหน้าบอกว่าให้ถอดหมอนหรือว่าถอดหมอนได้ก็บนตรงเนี้ยมันก็ขโมยก็จะเป็นถอดหมอนข้างล่างก็จะเป็นถอดกระเป๋าของเรานะผมแบบนี้ก็ทำผิดอยู่นะเนี่ยก็ทำผิดอยู่จะเข้าคุกอะหัวหน้าไม่ปล่อยแล้วเนี่ยก็จะสั่งแล้วก็มีลูกน้องเขาก็จะมีแบบเป็นหน่วยเนี่ยก็จะมีผมก็มีหลายหน่วยเลยทหารมีด้วยทหารเยอะก็มีครับผมแบบนี้ก็จะบั๊กหน่อยนะฮะไม่มีโอกาสบั๊กเยอะคือตรงยศอะมันจะบั๊กคือถือว่าคุยเรื่องยศแล้วทำไมขอแต่ตรงเครื่องมันจะไม่บอกว่าคุยเรื่องยศเป็นเช่นสมมติคนเอกชนแล้วเรื่องยศเข้าผมอะสิบโทอะรวมไปสิบโทแต่ไม่เขียนนะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่เขียนว่าสิบโทแต่
เอาไปรีเซ็ตแล้วเราใส่เสื้อใหม่ครับผมต้องเขียนว่า10โกเลยอ่ะต้องเสื้อเขียนว่า10โกอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเสื้อมันเขียนว่า C A แล้วก็ขีดผมอ่ะแต่มันผมอยู่เป็นเอกชนแล้วผมก็เลื่อนยศเป็นโทอ่ะก็ใครอ่ะที่สมมติว่าคุณได้รับมาแล้วผมแต่ว่าคุณเป็นไอ้เนี่ยที่มันไม่ได้เป็นท่านในผลไอ้ข้างหน้านั่นแหละคุณอ่ะดูเลยครับผมก็สมควรได้เป็นคุณอ่ะดูครับผมก็จะได้ดูว่าวิธีเป็นอ่ะคุณทำยังไงครับเดี๋ยวก่อนนะโอเคแล้วกดแล้วเดี๋ยวก็จะมีอันที่โบไอ้เจอ่ะก็จะไปทำแบบนี้ครับผมเรามาบอกดีกว่าจีก็จะทำแบบเอาปืนลงแล้วก็เหมือนยืนตรงๆเหมือนเป้าอะไรขนาดแล้วก็ตรงเอสไปดิตรงเมื่อกี้ก็จะถือปืนเลยถือปืนแบบถือปืนกลนะแต่ว่านั้นนะไม่ถือปืนกลอย่างเดียวรถกดทีนะผมตอนเราอยู่เป้าหน้าประตูของโซเย็นกดเอสก็จะเหมือนเราอยู่บนเป้าอ่ะเนี่ยคือใช้องคารัสอ่ะตัวกดเอสอ่ะตอนกดเอสอ่ะมันจะเหมือนเป็นองคารัสเจก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผมว่าที่ผมถืออยู่เจตรงวีก็จะเอาหนามขึ้นมาผมก็ตรงวีก็เป็นหนามแบบนี้ขึ้นมาครับผมโอเคเดี๋ยวหนามออกของเขาแค่หนามกดเคกดดีกดเอ็กซ์กดเอ็กซ์ก็คุณท่านคนก็จะสามารถเอาปืนไปตีได้ปืนตีหน้าของปืนนะแต่ถ้าตีหัวงานตีหัวยิงเอาตีถ้ากดวีแล้วก็กดเอ็กซ์ได้มันจะเป็นเหมือนเป็นแทงอ่ะเอาหนามแทงอ่ะที่มันก็ทำสักสิบข้อเนี่ยไม่เคยคอยดูความว่าหายจากติดฟังประสบมันก็พังหมดมันพูดๆนะมันไปว่าแต่เขาปุ๊บปุ๊บแบบมันใต้เลยก็จะไปเขาไปฝึกปืนหัวจำเนี่ยนี่ผมก็ฝึกพื้นฐานแล้วฝึกพื้นฐานอยู่ก็จะเห็นในตารางว่าจะมียศเนี่ยสิบโทมีสองคนก็คือผมกับมันนะคนหนึ่งนั่นแหละอ๋อมีแค่2คนพอเราเป็นเรื่องยศสมมติว่าคุณเอกชนสมมติว่าเขาฝึกพื้นฐานของพวกยศแรกก่อนนะของแต่งนี้กูก็เป็นแบบชิปโฮอยู่ดีอ่ะอุ้ยยศถังก็ถังไปอย่างนี้อย่างนั้นยศถังถังไปที่อ่ะต้องมีเต็นต์ตรงอธิบายตัวตรงนี้ก็จะเป็นสนามตู้นะผมก็จะเป็นทีมเนี่ยตรงนี้ทีมทัวร์มาเล่นกันนะผมแต่ต้องให้หัวหน้ากดเองนะผมแล้วตรงนี้ก็เนี่ยถัดไปตรงเนี้ยถัดไปก็จะเป็นการยิงนะผมก็ยิงปืนสุดนะผมแต่ต้องหลังว่าคุณเข้าเกมนะครับแล้วไม่เจอใครนั่นแหละมันจะบั๊กแน่ๆเกมนั้นเกมแมตช์นี้มันต้องบั๊กเองพบกับเนี่ยต้นไม้เยอะแล้วสนามสวยมากมันเลยบั๊กเยอะคือจะไม่เจอใครเลยคนเขาเก่งไปแต่เขาบอกว่ามี10คนนะเราไปวะก็มันถึงยิงปืนเลยว่าผมเรียบระเบียบปืนเรียบอุ้ยพยายามโอเคเอาปืนลงแล้วครับผมเอาปืนลงโอเคก็เห็นนะครับว่านายบนนะแต่โหมดต่างกันนะก็นายบนก็จะเป็นต่ำกว่าไอ้นายบนมาในบนสีเงินเนี่ยแต่โหมดสีเงินอึดสีโมงสีเงินก็จะเป็นนายบนแบบต้องประหารน่ะนายบนที่ประหารเป็นคนประหารยังไงอะครับเดี๋ยวเราเป็นยิงปืนเลยครับตรงป้ายก็จะเป็นเมนนะก็เป็นเมนเสียงเดี๋ยวใครเรียกเนี่ยโอเคครับผมโอเคเขาบอกให้ทำไปก็ต้องฟังหัวหน้าขนาดนี้ครับผมถ่ายโอเคเดี๋ยวเราถ่ายจบดีกว่าไอ้โครงการฝึกเหมือนเลยนี่ครับ
ุกก็จะเป็นตัวตุ่มเยอรมันนี้ผมที่เรายิงแล้วมันก็ตายแล้วเกินหมายได้ยาเป็นหน้าผมแบบผมก็จะแต่งเป็นตัวเองใหม่แล้วเขียนคำว่าเหรียญคุ้มหายเขาผมไม่เอาแล้วไอ้เหรียญไอ้เหรียญบ้านเหรียญมันคือท่านคนเดิมหรือต้องถอดเดี๋ยวต้องเป็นท่านคนก็ใส่ให้เป็นยศสิบโทนะผมตอนนี้ก็จะตอนเริ่มทำก็เป็นยศแรกก็จะเป็นยศนี้ก็เหมือนเป็นยศอันสามนะยังไงเนี่ยนี่คือยศอันสามสองก็ยศที่สองเอกส่วนยศสามก็สิบโทยศสี่ยศสี่ยศห้ายศหกอ่ะคุณไปดูเองนะผมก็เดี๋ยวผมถ่ายกูขึ้นงานแล้วไม่ได้ถ่ายกันโอเคเขาขอปืนออกมาแล้วผมก็จะมีปืนใหญ่ตรงนี้ผมเห็นไหมเขาก็ตอนแรกเราได้ปืนตัวนี้นะผมปืนเขาต้องให้เรายิงนะเดี๋ยวก่อนไฟเยอร์เดี๋ยวเขาแบบนี้ก็จะมีการบอกไฟเยอร์แปลว่ายิงนะผมแบบนี้ก็จะมีแบบนี้ก็จะมีประมาณสี่แบบนี้ผมก็จะของกลุ่มนี้ก็อันแรกก็จะเป็นสนามลมนะผมก็เหมือนเป็นดีเดย์คล้ายๆดีเดย์นะผมมันเคยเป็นดีเดย์แต่นี้ไม่ใช่ดีเดย์แล้วไฟเยอร์ยิงเลยโอ้ยิงก็ยิงเอ้ยยิงเลยครับแต่เพลงมาตินดิกสินนะก็เลยต้องเปิดแบบนี้ก็จะมีการตอนลูกกระสุนน่ะลูกกระสุนมันจะปักนะปักเนี่ยรีเซ็ตก่อนบอกข้างก่อนรีเซ็ตเดี๋ยวนะวีปืนบั๊กกันยังขอบอกรีเซ็ตเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนผมไม่ขอรีเซ็ตก่อนนะขอเข้าใจก่อนอีกรีเซ็ตก่อนดีขอรีเซ็ตก่อนท่านแป๊บนึงนะผมขอรีเซ็ตก่อนปืนพังเมื่อกี้ปืนพันเลยนะผมนะไอรีเซ็ตนะเราไปรีเซ็ตก่อนนะผมเมื่อกี้ต้องรีเซ็ตปืนพังนะแบบนี้ก็จะมีการปืนพังเนี่ยก็บอกไงแบบนี้ปืนชอบบั๊กโอเคอินไฟเออร์เดี๋ยวเมื่อกี้ปืนมันบักนะผมปืนบักโอเคปืนกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรารอครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก่อนจะจบคลิปเรามาอธิบายเรื่องเดี๋ยวผมก็จบคลิปนะเดี๋ยวเราไปอธิบายกันดีกว่าอธิบายเรื่องชุดอะเราไปที่ชุดก่อนเราวิ่งกันนะครับผมคลิปแอนนี่ก็มีการวิ่งนะแบบวิ่งก็กดตรงนี้ผมก็จะวิ่งนะนี่ครับผมก็ถ้าวิ่งเราก็จะแบบเป็นทหารแบบอื่นนะเราวิ่งก่อนปืนเรามันบักใครที่ไม่ชอบแบบบักๆอ่ะนั่นแหละอย่าไปคิดแบบนี้นะเนี่ยมันบักนะบักอ่ะบักมากบักเลยหรือเราไม่แต่งชุดดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายการแต่งชุดนะผมก็เป็นพวกหมวกเลยกันก็จะเป็นหมวกของซ้อมนะผมเดี๋ยวเราเป็นแต่งชุดก่อนอันนี้ผมใส่ชุดนะทหารเรือนะผมนะหัวหน้าทหารเรือนั่นไงผมใส่ชุดมันเท่ดีตอนนั้นผมเคยเป็นทหารเรือนะนี่ผมก็เอาผมกลับมามันกลัวว่าหน้าผมไม่ได้เป็นทหารเรือโอ้ oh my god โอเคมันมีบาดมีการเสียชีวิตได้กว่าอันนี้ก็ของทหารเรือนะผมอันนี้ของเป็นพวกท่านในพลไอ้ของเป็นพวกของผมเนี่ยผมก็เป็นพวกทหารแบบนี้ตัวนี้ก็แล้วอันนี้ก็ใส่หมวกทุกคนต้องใส่หมวกนี้ผมก็เป็นพวกยศต่ำๆแบบเฮ้ยยศแบบขีดโทอ่ะแล้วก็ใส่แบบนี้แบบนี้นะผมก็จะแบบเต็มตัวและหาฝึกหัดเออเดี๋ยวคุณไปเรียนหาพื้นฐานเออวันนี้มันต้องเรียนปัญหาพื้นฐานโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามนะผมแล้วขอบคุณที่รับชมครับบาย